เอาไว้สัปดาห์หน้านะครับช่วงเอ็กซเรย์ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยมาเจาะลึกให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกยังไงติดตามกันให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ครับพี่น้องลองรถของเราพร้อมแล้วที่จะนำรถคันนี้มาทดสอบสมรรถนะให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปติดตามได้เลยครับกับช่วงกายวิภาคช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนMercedes AMG GTS รถสปอร์ตรุ่นใหม่คันล่าสุดคันนี้มาพร้อมกับสโลแกน Handcrafted by Racer หรือรถสปอร์ตที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยนักแข่งซึ่งจะการันตีความดุดันร้อนแรงของสมรรถนะการออกแบบภายนอกที่สะกดสายตาความพิถีพิถันในการผลิตความปราณีตในการประกอบเพื่อให้เจ้า Mercedes AMG GTS คันนี้ขึ้นแท่นเป็นรถสปอร์ตตัวท็อปของค่ายดาว3แฉกส่วนตรงนี้เห็นไหมปุ๊บฝากระโปรงหน้าที่ยาวตำแหน่งห้องโดยสารที่เยื้องไปด้านหลังและช่วงโอเวอร์แฮงสั้นทั้งหมดนี้มันช่วยเสริมเติมความเป็นสปอร์ตให้กับเจ้า Mercedes AMG GTS คันนี้ได้อย่างชัดเจนมันได้อารมณ์สปอร์ตมากๆเลยล่ะเพราะกระจังหน้าแบบ Black Diamond ที่ทำมุมตั้งตรงกับดาว3แฉกสัญลักษณ์ของ Mercedes-Benz แถมไฟหน้าก็ดุดันเข้ากับฝากระโปรงหน้าได้เป็นอย่างดีส่วนด้านท้ายรถนั้นเขาก็ออกแบบในสไตล์ Fastback ล้อหลังขนาดใหญ่ท้ายกว้างพร้อมเสา4พิล่าที่ทำมุมลาดเทได้อย่างลงตัวมีเสียงวิจารณ์ไม่น้อยว่ามันละไม้คล้ายคลึงกับ Porsche 911รถสปอร์ตสัญชาติเยอรมันที่มีบ้านเกิดในเมืองเดียวกันขณะที่กรอบไฟท้าย LED ก็มีรูปทรงที่เพรียวบางช่วยเสริมรูปลักษณ์ให้ปราดเปรียวขึ้นแถมยังมีสปอยเลอร์หลังซ่อนอยู่ซึ่งจะยกตัวขึ้นเองอัตโนมัติเมื่อขับที่ความเร็วมากกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือจะควบคุมด้วยปุ่มเปิดปิดก็ได้นะปุ๊กนี่แค่เห็นภายนอกนะปุ๊กก็รู้สึกได้เลยว่าคันนี้มันน่าขับมากๆนี่อยากรู้จริงเลยว่าถ้าปุ๊กเข้าไปดูฟังก์ชันข้างในของมันแล้วเนี่ยปุ๊กจะรู้สึกยังไงปุ๊กก็จะบอกว่าสมแล้วที่เป็นรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ยังไงล่ะพี่ปิ๊กเพราะการออกแบบภายในเขาได้ผสมผสานความสปอร์ตแบบมีระดับไว้อย่างลงตัวโดยเฉพาะเบาะพวงมาลัยและแผงหน้าปัดที่โดดเด่นด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์รวมทั้งจอดิสเพลย์แบบลอยตัวที่ช่วยเสริมให้เกิดภาพของความประทับใจในสไตล์สปอร์ตได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเห็นส่วนคอนโซลกลางก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบภายในห้องโดยสารปุ่มควบคุมต่างๆถูกวางตำแหน่งให้เหมือนกับลูกสูบของเครื่องยนต์ V8 เรียกว่าเป็นการออกแบบที่ปลุกเร่งความเร้าใจได้มากเลยทีเดียวแล้วพอได้ขับเนี่ยรู้สึกว่าสมรรถนะมันเป็นยังไงบ้างก็ต้องมาพูดถึงเจ้าเครื่องยนต์ V8 4.0 ลิตรเทอร์โบคู่ก่อนนะเครื่องตัวนี้เนี่ยมันให้กำลังสูงสุดถึง510แรงม้าที่ 6,250 รอบต่อนาทีนะแล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดเนี่ยถึง 66.3 กิโลกรัมเมตรมาตั้งแต่รอบต่ำนะตั้งแต่ 1,750 รอบเนี่ยลากยาวไปจน 4,750 รอบต่อนาทีก็คือเหยียบปุ๊บมาปั๊บเลยว่าง่ายผลทดสอบจากนิตยสารฟอร์มูล่าเนี่ยที่ใช้เครื่องมือวัดสมรรถนะดาตรอนเนี่ยพบว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถทำ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยภายในเวลาเพียงแค่ 4.6 วินาที0ถึง200นะภายในเวลา 13.3 วินาทีต้องถือว่าเร็วมากทีเดียวส่วนความเร็วสูงสุดที่ผู้ผลิตเขาระบุไว้เนี่ยก็คือ310กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้มันเป็นเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะใช่ไหมพี่บิ๊กอันนี้มันเป็นเกียร์7จังหวะคลัตช์คู่นะข้อดีของมันก็คือว่าเกียร์แบบนี้เนี่ยเวลาที่เราจะปรับเปลี่ยนเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้รวดเร็วทันใจกับเกียร์แบบธรรมดาแล้วการตอบสนองของพวงมาลัยเป็นยังไงบ้างสำหรับการควบคุมบังคับของรถคันนี้เนี่ยก็แน่นอนละมันเป็นรถสปอร์ตนะเวลาที่เราเข้าโค้งอะไรต่างๆให้ความมั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราปรับโหมดฟังก์ชันที่รถมีอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นคืออย่างสมมติว่าเราปรับเป็นโหมดเรสเนี่ยเขาจะปรับอัตราทดของการพวงมาลัยเนี่ยให้มันกระชับมากขึ้นฉะนั้นก็เหมาะสำหรับการที่เราจะวิ่งในสนามแข่งแบบนี้แล้วระบบช่วงล่างอ่ะพี่เบ๊กช่วงล่างรถคันนี้เนี่ยก็มากับระบบ MacPherson Start แล้วก็ Multi-Link แล้วก็ที่พิเศษของเขาก็คือว่าเขาใช้Double Wishbone เนี่ยที่เป็นวัสดุอลูมิเนียมแล้วก็น้ำหนักเบาพูดถึงอ่ะรถแรงๆแบบเนี้ย
ือระบบเบรกก็สำคัญนะโอ้เรื่องนี้สบายมากผลทดสอบของนิตยสารฟอร์มูล่าเนี่ยเราทดสอบนะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วเบรกจนหยุดสนิทนะรถคันนี้เนี่ยก็ใช้ระยะหยุดเพียงแค่ 36.5 เมตรเท่านั้นเองโดยสรุปแล้วนะคะรถคันนี้เนี่ยเหมือนไม่มีหลายบุคลิกในคนเดียวกันเนาะเพราะมันสามารถเป็นได้ทั้งสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็เรซซิ่งได้อีกต่างหากเรียกได้ว่าถ้าราคา 14.9 ล้านนะแล้วก็ค่าน้ำมันนะไม่ใช่ปัญหานะมันจะเป็นของเล่นสุดพิเศษของคนชอบความเร็วเลยใช่ๆร่วมลุ้นรับบัตรเข้าชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเพียงกดไลค์แฟนเพจรายการ Anatomy TV และแชร์คลิปรายการที่คุณชื่นชอบลงใน Facebook ของคุณพร้อมตั้งโพสต์เป็นแบบสาธารณะรับไปเลยบัตรเข้าชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปฟรี5ใบหมดเขตวันที่21พฤศจิกายนนี้ด่วนจำนวนจำกัด